เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาสภาสื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนหรือสชท.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือ SQC จัดงานมอบรางวัลด้านธุรกิจแห่งปีขึ้นถึง2รางวัลคือรางวัล Best Award อาเซียนแบรนด์และ Asia Best Award 2019โดยได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลซึ่งทั้ง2รางวัลจัดขึ้นเพื่อต้องการมอบให้แก่นักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าต่างๆที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ประสบผลสำเร็จแบบเป็นรูปธรรมภายใต้การบริหารงานด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคและนักธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนสามารถเข้ารับรางวัลทั้ง2รางวัลได้เป็นผลสำเร็จคือบริษัทผู้นำเข้าผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าไอทีทั้งโทรศัพท์กล้องติดรถยนต์และกล้องวงจรปิดแบรนด์แอสตันนั่นเองค่ะก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าบริษัทเราครับให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วค่ะก็ทางบริษัทก็จะจัดจำหน่ายสินค้าไอทีนะคะเป็นกล้องติดรถยนต์ค่ะกล้องไอพีติดบ้านแล้วก็โทรศัพท์มือถือค่ะค่อนข้างดีค่ะถือว่าดีมากทั้งทางออนไลน์ทางอีคอมเมิร์ซหน้าเว็บแล้วก็ทางทีวีช้อปปิ้งค่ะก็ของเราเป็นที่นิยมทางออนไลน์อยู่แล้วครับแล้วก็สินค้าเราราคาไม่แพงครับก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายใช่ครับก็เป็นจุดเด่นด้วยเพราะว่าราคาเข้าถึงง่ายครับแล้วก็ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดก็การตลาดครับก็ตอนนี้กำลังจะเข้า IPO ครับคือตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ไปตลาดอาเซียนก็ตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็มีสินค้าไปที่ลาวครับพม่านะครับก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับแล้วก็ทางกระจายไปทางทีวีช้อปปิ้งของต่างประเทศด้วยก็กล้องก็โทรศัพท์ครับจะเล่นเรื่องกล้องนะครับกล้องมีความคมชัดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น IP กล้อง IP ก็จะเป็นแบบว่าติดต่อติดตั้งง่ายนะครับกล้องติดรถยนต์ก็สามารถใช้งานง่ายราคาถูกนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีจะเป็นสินค้า IT พวกไอ้นาฬิกาครับนาฬิกาพวกสมาร์ทวอทประมาณนี้ก็คาดหวังว่าก็จะทำตลาดให้ได้ดีเหมือนกับโทรศัพท์ครับเพราะว่าสมาร์ทวอทตอนนี้ก็คนมากับมานิยมมากขึ้นนะครับก็นะครับฝากสินค้านะครับที่ www.atanone.com นะครับและ www.atanone.net ครับหรือทีวีช้อปปิ้งทั่วประเทศแล้วก็หรือ Lazada, Shopee แล้วก็ JD นะครับและสำหรับใครที่สนใจอยากได้สินค้าเทคโนโลยีดีๆที่มีคุณภาพจาก Aston สามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.atanone.com และที่ทีวีช้อปปิ้งและออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopee ได้เลยนะคะคุณผู้ชม